สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ Thinking Network นะครับจะคุยกับคุณวิระชูเชื้อนะฮะเรียกว่าอันนี้เป็นเกษตรกรต้นแบบเลยนะเป็นตัวอย่างนะฮะลูกหนี้ธกส.รายเดียวนะฮะที่อาศัยความรู้ความสามารถนะฮะทางการตลาดเนี่ยนะฮะทำเกษตรก็แบบมีความรู้สามารถทำการตลาดออนไลน์พลิกผืนนาให้กลายเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกับเจ้าตัวเลยนะครับสวัสดีครับคุณวิระครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์อาจชัยตระกูลชัยครับครับคุณวิระเล่าอสมท 96.5 ทุกท่านครับผมวิระชูเชื้อจากบ้านข้าวหอมสิงห์บุรีครับคุณวิระเล่าประวัติตัวเองหน่อยว่ายังไงไปยังไงมายังไงถึงได้มาทำตรงนี้นะครับประวัตินะครับผมมีคนเสียงผมไม่ได้ยินเลยนะฮะทางคลื่นครับยังไงดีฮะจะใช้เป็นทางโทรศัพท์ดีไหมฮะเพราะว่าเราเคยบอกไปแล้วว่าถ้าไม่แรงนี่เป็นโทรศัพท์ดีกว่านะอันนี้เราก็เข้าใจเรื่องบริบทตรงนี้มากขึ้นหลังจากทำงานมาปุ๊บใกล้จะเกษียณอีกประมาณตั้ง7-8 ปีเราคิดเอ๊ะเกษียณแล้วเราจะไปทำอะไรดีครับเราก็นึกถึงที่บ้านเราที่บ้านเรามีทุ่งนามีเกษตรซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยสนใจแต่เพราะเทคโนโลยีครับปัจจัยอย่างหนึ่งอ่ะที่เราคิดได้ก็คือว่าเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่ประเทศจีนเขาเปิดประเทศครับบริษัทส่วนใหญ่ก็ย้ายไปที่จีนผมก็ถามเจ้านายผมที่เป็นคนญี่ปุ่นบอกว่าถ้าบริษัทย้ายไปจีนนะผมจะทำยังไงดีเจ้านายเองข้อคิดมาอย่างแบบวิลสังกลัวทำไมเขาอะกลับไปญี่ปุ่นบ้านก็จะเป็นคอนโดเลยยังมีหิมะตกทำอะไรก็ไม่ได้แต่บ้านนี้ยังมีที่นาปลูกผักกินก็ได้ทำข้าวกินก็ได้มีชีวิตอยู่ได้ก็คิดเอ้ยใช่เนี่ยเขาพูดถูกเนาะทำไมเราจะไปขนขวายหนีบ้านเราไปทำไมก็ตัดสินใจกลับมาบ้านแล้วก็มาทำเกษตรที่ก็บอกว่าเกษตรทำแล้วมันจนอยู่ตลอดทำไมจนโชคดีอย่างหนึ่งผมไปเจอกับเจ้าหน้าที่ธกส.ที่นักวิจัยอะไรก็ไปนั่งคุยกันที่ใต้กองฟางเขาวิจัยว่าทำไมเกษตรกรเนี่ยทำไมทำแล้วจนลงก็นั่งคุยกันผมก็มีข้อมูลแล้วก็คุยเขาเรามาทำที่เรามีผืนที่นาอยู่แล้วก็ทำตามที่เขาวิจัยมาแล้วเริ่มทำเราก็เกิดมาเป็นแบรนด์บ้านข้าวหอมแล้วสิ่งที่เราจะทำผมถามคุณวีระนิดนึงผมถามคุณวีระนิดนึงครับทางกทกส.เขาว่าไงทำไมเกษตรกรทำแล้วจนลงเพราะอะไรเพราะทำแล้วการตลาดไม่เข้าใจทำแล้วไปขายให้ใครก็ไม่รู้บางทีปลูกอย่างเดียวปลูกพืชอย่างเดียวปริมาณออกมามากก็ขายไม่ได้สุดท้ายก็มันก็ขาดทุนนี่ไงคือปัญหาหลักแล้วกู้แล้วคุณวีระเนี่ยเห็นนั้นแล้วคุณวีระเนี่ยวางยุทธศาสตร์ยังไงตัวนี้จะทำยังไงพอผมคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะผมก็มาเขียนนโยบายของผมว่านะเราจะผลิตข้าวและอาหารที่มีประโยชน์ปลอดภัยให้กับสมาชิกโดยไม่ได้มุ่งหวังกำไรเป็นตัวตั้งมุ่งหวังคุณค่าอาหารและความสุขของสมาชิกอันนี้คือเราคิดก่อนอันนี้คือนโยบายเราอันนี้เป็นวิชั่นเป็นแบรนด์วิชั่นหรือเป็นแบรนด์แวลูเป็นวิชั่นเราครับเป็นวิชั่นว่าจะผลิตอาหารปลอดภัยใช่ๆก็คืออันนี้จะเป็นออร์แกนิกละพูดยังไงใช่ๆๆและอาหารปลอดภัยนี้ให้เพื่อให้กับตัวเราแล้วก็สมาชิกของเราที่มารวมกลุ่มกับเราก็คือเราผลิตให้สมาชิกเพื่อจะไปขายอีกทีนึงใช่ครับใช่มั้ยฮะเราไม่ได้ทําแบบ D2C คือผลิตแล้วขายตรงไปให้ผู้บริโภคเลยเราเป็นวิสาหกิจชุมชนเหรอไม่ใช่ส่วนตัวครับแล้วสมาชิกนี่คืออะไรสมาชิกอะไรครับสมาชิกก็คือลูกค้าเราที่ผูกเหมือนมันผูกเป็นตัวกับเราอ๋อโอเคเหมือนกับว่าก็ subscribe เราใช่ว่าสมาชิกไอ้คือลูกค้าแหละพูดง่ายๆลูกค้าแต่ว่ามันรับเราประจำใช่แหละแต่ประมาณนั้นแหละสมาชิกเป็นเสือพูดง่ายใช่ไหมแล้วสิ่งที่ก่อนที่จะเกิดนี่ขึ้นได้เราก็เกิดจากว่าผมอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอ่ะทำงานมา30 กว่าปีแล้วก็มาชิกเราลูกน้องเราพนักงานเราป่วยเจ็บป่วย
เยอะขึ้นมากโดยเฉพาะช่วงหลังนี้เป็นมะเร็งโควิดเราก็มาดูว่าทำไมเขาเป็นมะเร็งนะเราก็ดูว่าอันแรกก็คือเขาทำงานอยู่กับเครื่องจักรอยู่กับไซเคิลทาร์อย่างเราผลิตฮาร์ดดิสเนี่ยไซเคิลทาร์ประมาณ10วินาทีแล้วเป็นตัวมันก็มีความเครียดเราอยู่กับเครื่องจักรโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นก็จริงจังมันก็เครียดอันที่สองคือสภาพแวดล้อมในโรงงานถึงยังไงเราจะมีระบบบำบัดดีแค่ไหนมันก็สู้การทุ่มดังนานไม่ได้มีไอเคมีไอน้ำมันอันที่สามที่เราลืมไปคืออาหารที่เราทานโรคตอนหลังนี่เป็นโรคของเกษตรเคมีเกษตรสาธารณกรรมเกษตรทำเพื่อเอาผลประโยชน์อย่างเดียวโดยไม่ได้มุ่งหวังคุณค่าอาหารเลยอ่ะมันเจ็บป่วยอันนี้เราตัดสินใจมาเขียนนโยบายนี้นะเราจะไม่มุ่งหวังกำไรตรงนี้เป็นตัวหลักนี่พอเรามาทำปุ๊บสิ่งที่มันได้ตามมาเราบอกว่าเราจะผลิตข้าวนะแล้วเราก็จะเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ให้คนได้พักแล้วก็จะให้ความรู้กับชุมชนที่เราเขียนไว้อันนี้คือนโยบายเราพอเราเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์เนี่ยปุ๊บนิดนึงนะคุณวิระเนื่องจากว่าเป็นโฮมสเตย์เนี่ยอันนี้คุณอยู่ที่ไหนไอ้ที่ของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ครับอยู่ในทุ่งนาเลยครับไม่เข้าใจสิงห์บุรีนะอำเภอเมืองหรือที่ไหนอำเภอเมืองแต่มันเป็นชนบทครับอำเภอเมืองไกลจากสิงห์บุรีมากไหมสิบกิโลแล้วเป็นพื้นที่นากี่ไร่ครับกี่ไร่พอดีผมทำนาอยู่300ไร่300ไร่ไอ้แปลงเล็กผมมีประมาณสัก18ไร่เอามาทำเกษตรครับแล้วก็มีบ้านไร่นี่ใหญ่นะไอ้สามารถจะคือทำนาแบบเคมีที่ครับบริโภคกันนะหมายถึงว่าของเราเหมือนกันของเราแต่เราแปลว่าส่วนที่เราทำเป็นในออร์แกนิกเนี่ยประมาณ18ไร่อยู่ในดงของสารเคมีเหรอเราขุดคลองล้อมรอบหมดเลยโอเคไม่มีสารเคมีมาปนเปื้อนนะเพราะว่าเวลาทำออร์แกนิกเนี่ยสภาพแวดล้อมสำคัญมากนะเราไม่ถึงกับออร์แกนิกเราคิดที่จะว่าเกษตรปลอดภัยปลอดภัยคือใช้อะไรสารเคมีด้วยแต่ว่าสารเคมีไม่ใช้แต่ว่าเราป้องกันข้างนอกไม่ได้ฮะก็คือทำเป็นออร์แกนิกนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้เซอร์ติฟายใช่แล้วตอนนี้ไอ้บริเวณเนี้ยก็เลยทำเป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์เราเรียกว่าฟาร์มสเตย์ตรงนี้นะโอเคเพราะว่าที่พูดนี้เพราะว่าเราอาจจะชวนท่านผู้ฟังเนี่ยไปเยือนด้วยนะเยือนท่านผู้ฟัง 9.5 เนี่ยไปเยือนเนี่ยโฮมสเตย์ของคุณวิระด้วยนะฮะใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวติดตาม PR ได้นะครับอาจจะเชิญต่อเลยฮะทำเป็นโฮมสเตย์ด้วยฟาร์มสเตย์เราเนี่ยเราจะเน้นทำเหมือนชีวิตตอนเราเป็นเด็กครับผมเด็กๆ50ปีที่แล้วอ่ะที่บ้านทุ่งบ้านผมเนี่ยเป็นทุ่งที่มันปลอดจากสารเคมีทั้งหมดเราเดินไปกลางทุ่งเนี่ยเราสามารถดื่มน้ำในหนองในคลองได้เลยแต่ปัจจุบันนั้นไม่ได้แล้วมันมีแต่เคมีเนี่ยเราจะย้อนกลับที่ผมเนี่ยที่เป็นฟาร์มสเตย์ตรงเนี้ยเราย้อนกลับจะให้เหมือนกับ50ปีที่แล้วผมขุดคลองล้อมรอบในที่ผมประมาณ1กิโลเมตรเราก็จะเลี้ยงปลาส่วนน้ำแล้วก็สูบจากใต้บาดาลเพราะน้ำในคลองเป็นน้ำเคมีครับน้ำในบาดาลขึ้นมาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำเกษตรของเราแต่นั้นที่นี่เราก็จะเป็นเหมือนเกษตรปลอดภัยแล้วเราก็จะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงควายมียอยกปลามีทอดแหอะไรนั้นกิจกรรมนั้นมีเหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วที่เราเป็นเด็กอยู่ครับยังข้าวเราก็ปลูกเป็นแบบปลอดสารแล้วเราก็มีโรงสีข้าวของเราเองเราสีเองแล้วก็แพทย์เป็นสุญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพของข้าวไว้อันนี้ครับคือสิ่งที่เราทำอยู่ครับครับนะฮะอันนี้เราเป็นไงอันนี้ทำตั้งแต่ปีไหนเราทำมาตอนนี้เป็นปีที่8แล้วครับก็คือปี59ใช่ไหมครับทำประมาณปี59เราก็เริ่มยังไงครับตอนเราเริ่มทำครั้งแรกอ่ะเราไม่มีความเข้าใจเพราะเราผมเตรียมเกษียณเพราะผมทำงานบริษัทเกษียณอายุ55ใช่ครับแล้วก็เตรียมพอเราทำปุ๊บชาวบ้านก็ดูถูกแล้วนะเพราะอีกคนเป็นวิศวกรอีกคนเป็นพยาบาลมาทำมาเดี๋ยวมันก็เจ๊งเดี๋ยวมันก็เลิกเนี่ยอันเนี้ยเราพยายามค่อยๆทำมาจากเรียนรู้ที่เราไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรเลยแล้วก็เข้าไปดูทีนี้เราไปศึกษาเขาบอกข้าวเนี่ยเขามีชีวิตนะอาจารย์เมล็ดข้าวเนี่ยธรรมชาติให้มามีชีวิตเราทานชีวิตเขาให้ได้ชีวิตเราแต่การเกษตรปัจจุบันเนี้ยชีวิตข้าวมันเป็นเกษตรเคมีไปหมดเนี่ยผมก็เขียน PMP โปรเซสในการผลิตข้าวเหมือนในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์ใส่ปุ๋ยใส่ยาจนกระทั่งสีข้าวแล้วก็ชิปปิ้งเนี่ยครับอาจารย์มันถ้าอาจารย์ดูแล้วจะตกใจมันเต็มไปด้วยสารเคมีเกือบทุกขบวนการครับในขั้นหอยเชอรี่เนี่ยเราก็ต้องเอาสารเคมีไปใส่ครับนะ
ยาเพี้ยเราก็ต้องไปฉีดยาหนอนก็ต้องฉีดหนูเข้าไปกัดข้าวในนาเราก็ต้องไปฉีดแม้กระทั่งสีแล้วเป็นมอดก็ลมมอดอีกมันพิเศษทั้งนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่บ้านเขาหอมก็คือคุณดีล่าเนี่ยทำเวิร์กโฟลว์ครับก็คือเอาความรู้ที่มาจากโรงงานมันมีเวิร์กโฟลว์ไงคุณดีล่าทำเวิร์กโฟลว์โปรเซสอาจารย์ใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยขั้นนี้ไปขั้นนี้อะไรเงี้ยนะต้องทำนี้ก่อนแล้วก็นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้อันนี้ใช่เลยอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะพอดีผมมาจบจากวิศวะมาพอดีรับปริญญาจากในหลวงร.9ครับแต่ผมจบมาผมใช้คำสอนของท่านน่ะในการดำเนินชีวิตมาตลอดนะไม่ว่าเรื่องของความเพียรเรื่องของมหาชนกเรื่องคนต่างๆแล้วก็มาสุดท้ายนี่คือเตรียมเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงของตัวเราเนี่ยที่ออกมาทำทุกวันเนี่ยครับครับก็คือนำเกษตรทฤษฎีใหม่มานะฮะก็คือหาเลี้ยงด้วยตัวเองเลยอยู่ในแต่ว่าจริงๆของพระองค์ท่านนี่คือถ้าคนทั่วไปนี่ไล่หนึ่งก็ได้นะหนึ่งไร่ก็ได้นะฮะเพราะว่าเคยมีการอบรมตามสเกลที่อยู่ครับแต่นี้ของคุณมีเยอะเนี่ยก็18ไร่นะฮะทีนี้ไอ้เอาโซลาร์เซลล์มาใช้ด้วยใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยยังไงโซลาร์เซลล์ด้วยครับโซลาร์เซลล์เนี่ยพอดีนาเราเป็นนาปลอดภัยไม่ใช้เคมีน้ำในคลองทั้งหมดน่ะมันจะเป็นน้ำสุกีเล่ากันตรงๆอาจารย์สมัยก่อนน่ะผมทำนาเยอะที่บ้านผมก็จะขายพวกอุปกรณ์เคมีปุ๋ยยาเคมีอุปกรณ์แทรกเตอร์น้ำมันผมมีขายหมดเลยเพราะเราทำนาเยอะเราเข้าไปในเมืองมันลำบากครับเชื่อไหมเวลาฝนตกชาวบ้านทั้งตำบลนะมาซื้อยาฆ่าหอยเชอรี่จากร้านผมไปอ่ะจะไปหวานทั้งทุ่งแล้วสุดท้ายตอนบ่ายฝนตกน้ำปลาในคลองตายหมดเลยเราก็เห็นโอ้โหนี่ไม่ใช่นะตายเพราะยาบ้านเราที่ขายอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราก็เลิกดีกว่าอืมหันมาทำบาปมันทำบาปนะครับเหมือนพอดีผมโชคดีอย่างนึงไปอ่านหนังสือเจอจากคำสอนขององค์ไตรลัมมะท่านบอกว่ามนุษย์ยอมสูญเสียสุขภาพยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองแต่ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มานั้นสุดท้ายก็เอาไปทำไมครับเอาไปรักษาตัวเองนี่คือมนุษย์ที่ยังเข้าใจอันนี้เป็นประกาศให้ผมยอมทำทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดบ้านข้าวหอมมาแม้กระทั่งลงทุนแล้วบางทีเราไม่รู้จะคุ้มเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ทำแต่สุดท้ายผลตอบรับที่เราได้ก็คือเราคิดดีคิดให้อย่างอื่นมันจะตามมาที่ตามมาโดยง่ายที่คือฟาร์มสเตย์เนี่ยเราจะมีกัลยาณมิตรจากที่อื่นมาเนี่ยพาลูกพาหลานมาอยู่กับเรามาดูวิถีชีวิตนำมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงควายแล้วก็ทำอาหารด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับจากโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับครับครับคือระหว่างเนี้ยก็คือจริงๆคือเกษียณใช่ไหมฮะแล้วก็มีที่แล้วก็มีความรู้แล้วก็มีเจตจำนงในการทำข้าวปลอดสารเคมีแล้วก็ทำไปเนี่ยก็คือไอ้ฟาร์มสเตย์เนี่ยมันเกิดมาอีกทีหนึ่งนะฮะคือว่ามันบังเอิญยังไงคือมีคนมาดูเพื่อนมาดูเฮ้ยดีว่าทำไมไม่เปิดให้คนอื่นมาดูมันจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะเขาจะได้ทำแบบนี้บ้างนะยิ่งทำเยอะๆเนี่ยคนมันจะได้ปลอดภัยนะฮะไปสารเคมีมากๆเนี่ยเราก็ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ที่เขียนในหลักการนะครับอาจารย์ครับคือตรงไอ้ฟาร์มสเตย์ครั้งแรกอ่ะเราประกาศให้เพื่อนๆมาพักเพราะเราเกษียณแล้วเรากลัวไม่มีเพื่อนให้เพื่อนมาพักจะพี่อาจารย์บอกว่าเพื่อนมาพักปุ๊บก็บอกเฮ้ยมันดีนี่ว่าทำไมไม่เปิดคนข้างนอกมาพักเราก็ลงในเว็บไซต์ลงในเพจลงในรายการตามที่เขาสื่อสารได้คนมาเข้ามาดูปุ๊บก็มาอยู่กับเราเมากับเราปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกอบอุ่นเพราะคอนเซ็ปต์ที่เรามีอยู่คือว่ามาที่ฟาร์มสเตย์บ้านข้าวหอมเหมือนมาบ้านญาติครับหรือว่ามาพักรีสอร์ทไม่ใช่มาบ้านญาติอะไรก็ไม่ใช่ปีก็เป็นเงินทั้งหมดไม่ใช่ครับมันมาเยี่ยมญาติมาพักกันด้วยกันแต่บางครั้งบางท่านมาเนี่ยเจอโอ๊ยกะหล่ำปีเรากล้วยกำลังออกดอกกะหล่ำปีเยอะหมดเขียวหัวกะหล่ำก็ขอซื้อเราบอกให้ไม่ต้องละครับอันนี้เราให้เพราะไว้เราก็ไม่ได้ขายครับพวกมีมะม่วงมาปิดเยอะๆมะม่วงรอบฟาร์มเรานะครับครับมันเป็นกิโลรอบคลองอ่ะเขาขอซื้อบอกไม่ต้องซื้อแล้วเอาแค่ไปทานนะอันนี้เราก็ให้อ่าฮะนี่คือมันสร้างความรู้สึกหลายคนอ่ะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเพราะเด็กเนี่ยไม่สามารถจะ
หาวิธีมาดูชนบทได้แล้วอ่ะหาดูควายหามาเลี้ยงเป็ดเก็บไข่แบบเนี้ยอาจารย์เชื่อไหมเด็กบางคนมาถามผมว่าลุงเป็ดนี่มันไข่กี่โมงเนี่ยครับอาจารย์จะตอบยังไงดีครับไม่รู้เหมือนกันมันไข่กี่โมงไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมก็ตอบเล่นๆว่าเฮ้ย4 ทุ่มครับแม่ก็บอกไม่ได้ตอน4 ทุ่มเดี๋ยวลูกเขาลุกมาเก็บไข่ตอน4 ทุ่มนะครับเนี่ยอันนี้คือมันได้บรรยากาศคือขายวิถีชีวิตวิถีชีวิตขายวิถีชีวิตเอาให้เด็กอะไรเงี้ยหรือว่าคนเมืองเนี่ยไม่เคยเห็นนั่นแหละครับแล้วก็คุณก็เป็นเจ้าบ้านที่เรียกว่าใจดีเหมือนลุงไม่ได้มองว่าพวกนี้เป็นลูกค้าใช่นะฮะตอนนี้ทำไมนะคนที่มาเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยทำงานใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้มาไม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกเพื่อนทำงานแล้วพวกนี้เป็นสมาชิกด้วยไหมรับข้าวเราด้วยใช่ไหมใช่ครับช่วงแรกก็คือเป็นคนรู้จักกันแหละแล้วก็มาแล้วก็กระตับสร้างสมาชิกใช่ไหมใช่ครับแล้วมันติดตลาดเมื่อไหร่ฟาร์มสเตย์บ้านข้าวหอมเนี่ยว่ามันติดมาตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะครับครับเราไปถึงแต่19ครับเป็นไงแล้วใครบ้างตอนหลังนี่ใครมาแล้วรู้ยังไงลงเฟซบุ๊กใช่ไหมของเพจอะไรพวกนี้เปล่าลงพวกนี้ครับในเฟซบุ๊กในเพจในเพจอะไรฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เข้าไปตามดูครับไปที่เว็บไซต์บ้านข้าวหอมสิงห์บุรีนะครับหรือเฟซบุ๊กคุณสายพินชูเชื้อนะครับก็จะเจอได้ระยาก็พูดง่ายๆเข้าไปที่ Google แล้วกดคำว่าบ้านข้าวหอมสิงห์บุรีแต่มันก็จะในเว็บก็จะมีภาพอะไรพวกนี้ที่อย่างที่ผมเห็นน่ะเยอะแยะเลยภาพเยอะแยะเลยหรือถ้าเข้าไปดูในเพจก็เป็นภรรยานะชื่อคุณภรรยาใช่ไหมครับสายพินใช่ไหมสายพินยังไงสายพินชูเชื้อครับสายพินชูเชื้อนะโอเคโอเคครับแล้วตอนนี้ใครมาพอเผยภาพไปแล้วคนก็เห็นใช่ไหมใช่มาฟรีหรือไงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหรอเฮ้ยไม่ใช่อาจารย์มันต้องพึ่งกันเราก็ไม่ได้คิดอะไรสูงมากมาตอนแรกคือตอนเพื่อนเนี่ยก็คือมาฟรีใช่ไหมเพื่อนเนี่ยแต่ตอนนี้พอคนมากันเยอะๆเนี่ยไม่ได้แล้วเรามีค่าใช้จ่ายใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้เราจะคิดเป็นแพ็กเกจครับหัวนี่ก็850ครับนะมีที่พักให้มีอาหารมื้อเย็นมีมื้อเช้าแล้วก็มีกิจกรรมขับ ATV นะเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดพายเรือในคลองอะไรแบบเนี้ยยกยอไม่แพงนะถ้าถามผมว่าไม่แพงนะครับไม่แพงนะบางทีไปในเมืองเนี่ยไปกินกันในครอบครัวในมื้อนึงข้างนอกเนี่ยเป็นพันนะใช่หมูโลนึงเท่าไหร่ตอนนี้ขนาดลงมานี่ก็ผมว่าต่ำกว่า300ไม่มากอ่ะใช่ไหมแล้วเราจะได้บรรยากาศแบบนี้อาจารย์ครับอาหารบ้านแล้วก็อาหารบ้านๆทานโดยคุณยายแบบนี้น้ำพริกกะปิครับดอกสโนว์ไปเก็บอยู่ข้างคลองมาแบบนี้ครับแล้วก็ชะอมไข่อะไรแบบนี้แกงเลี้ยงว่าด้วยแล้วแบบคนลูกค้าเนี่ยไปช่วยทำไปช่วยเก็บอะไรพวกนี้ได้ไหมมีส่วนร่วมได้ไหมได้เลยครับเนี่ยคุณยายนี่เด็กไปเก็บหนูก็ไปเก็บชะอมไหมแล้วเดี๋ยวหนูช่วยทอดอะไรได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาเก็บตัวเองใช่เลยครับเราจะมีโรงครัวก็อยู่ครัวจะมี2ประเภทครัวของผมครับครัวนั่นคือครัวโบราณครับนี่เวลาเด็กมาเข้าค่ายเราใช้อุปกรณ์คือไม่มีไฟฟ้าไม่มีแก๊สใช้ฟืนเอาครับแล้วอีกคนเด็กจุดฟืนด้วยใช่ครับผมเข้าไปใช้ฟืนทํากับข้าวใช้ฟืนกันโอ้ยนี่ก็โบราณมากนะไม่ใช้หม้อไฟฟ้าใช้หม้อหุงข้าวใช้หม้อธรรมดาใช่มั้ยก่อฟืนก็ดงแบบดงข้าวอะไรพวกนี้เลยเหรอใช่เออก็มีนักศึกษามาเข้ากิจกรรมมาเรียนรู้กันแบบนี้ครับชีวิตตรงนี้มันหาไม่ได้แล้วไม่รู้จักกันครับครับไอ้ควรก็เป็นครัวแบบครัวสมัยใหม่อันนี้เวลาลูกค้ามาพักปุ๊บอยากทานอะไรก็เข้าไปช่วยกันทำในครัวได้เกี๊ยวไข่บ้างอะไรบ้างที่เนี่ยมันอันนี้ถามคุณวิลาสนิดนึงที่นอนเนี่ยคือเป็นกระท่อมหรือว่าเป็นบ้านเป็นบ้านแล้วครับเราเป็นบ้านเป็นบ้านยังไงเป็นบ้านไม้สักแบบสันอะไรเงี้ยเหรออ่าครับเป็นหลังเป็นหลังมีกี่ห้องมีกี่หลังครับตอนนี้มี6หลังครับ6หลังหลังนึงเนี่ยบรรจุได้กี่คนครับถ้าเป็นญาติๆอาจารย์ก็นอนได้เป็น10แล้วครับกลางเป็น10คือหมายถึงว่าควรจะมาเป็นกลุ่มใช่มั้ยดีกว่าครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยมา3คนในนี้มา2คนอยู่บ้านหลังก็10คนได้อยู่กัน3ครอบครัวเนี่ยใช่มั้ยครับโอเคแต่ก็ได้ถ้าจะมาก็ได้เพราะว่าเราก็มาเป็นแต่บ้านเราจะเป็นแบบสไตล์แบบโบราณนะครับเราจะยกขึ้นสูงและได้ถุนเราจะบ้านไทยใช่ไหมบ้านไทยแต่บ้านไทยโอเคแต่ถุนแล้วก็แขวนเปย์คุณก็นั่งโอเคเปย์ข้างล่างคุยกันได้ข้างบนเราจะมีระเบียง
ระเบียงให้นั่งก็คือขายชีวิตไทยโบราณนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นที่หาไม่ได้แล้วก็อยู่ใกล้ด้วยนะเพราะว่าสิงห์บุรีนี่ขับจากกรุงเทพไปนี่ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าเองมั้งไม่ถึงนะครับไม่ถึงใช่มั้ยครับแล้วก็สิงห์บุรีเนี่ยผมเห็นเนี่ยนะจังหวัดเขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลกหรือไงเนี่ยผมเห็นป้ายจริงเปล่าก็ไม่รู้ใช่ใช่จังหวัดเล็กเป็นเมืองฐานดีอะไรพวกนี้นะอากาศก็ดีมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับครับแต่บ้านเราเนี่ยสามหลังผมทำไว้อยู่ในกลางน้ำเลยกลางน้ำคือไปปลูกกลางน้ำเลยเหรอใช่แล้วปล่อยน้ำไปเพราะอะไรรู้ไหมจ่ายเพราะทำไมผมคนเด็กผมอยู่บ้านอ่ะเวลาหน้าน้ำจะท่วมบ้านทุกไปถุนบ้านเราก็นั่งตกปลาอ๋อแล้วนั่นใต้ชั้นบ้านก็มีเรือดิมีเรือแล้วเราก็ไปเรือพายเรือไปใช่ไหมใช่เฮ้ยนี่เหมือนคุณหมิ่นบ้านคุณวิกรมเลยนะแต่คนละแบบนะคือบ้านคุณวิกรมนี่อยู่กลางน้ำนะไอ้ด้านเขาเรียกว่าที่เรียกว่าเขาเรียกภาษาก็เรียกอะไรกันไม่รู้เนี่ยเนี่ยนะฮะอยู่กลางน้ำแต่ว่าเขามีบันไดไปไม่ต้องพายเรือแต่ใช้ที่จะพาเดินเข้าไปใต้คุณวิกรมเนี่ยที่บ้านคุณวิกรมเนี่ยนะที่เขาใหญ่เนี่ยเปิดดูพื้นได้เลยนะแล้วก็เห็นปลาใต้นั้นเลยนะผมเลี้ยงปลาไว้ใต้ถุนบ้านเลยแล้วก็ให้อาหารปลาพอดีผมไม่คนพุทธนะครับไม่อยากทำบาปเยอะครับไม่อยากให้กระตกปลาถ้าตกปลาก็ตกได้ก็มาทอดกินกันได้ทำอาหารได้อันนั้นก็เป็นค่าจ่ายที่นี่ก็แบบภาพที่มันหาไม่ได้แล้วครับครับผลเป็นไงบ้างหลังจากที่อันนี้เริ่มตั้งแต่ปีไหนเนี่ยฟาร์มเซเริ่มมาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วครับ 4-5 ปีดีกว่าข้าวไหมถามตรงๆดีกว่าข้าวครับดีกว่าเพราะข้าวมันราคาเนี่ยจะถูกเดี๋ยวแพงเดี๋ยวถูกเดี๋ยวแพงมันเดี๋ยวนี้ไม่แก้แล้วครับมันขาดทุนนะฮะขาดทุนกันปลูกแบบนี้ปลูกแบบนี้มันยากเลยนะมันไม่ใช่ง่ายนะแต่เราปลูกอย่างนึงอาจารย์เรานึกถึงสมัยผมเป็นเด็กเราปลูกข้าวด้วยจิตวิญญาณเห็นครับเพราะตอนผมเด็กเนี่ยผมจะไปกับแม่แก่ผมเวลาข้าวตั้งท้องอ่ะเราไปไหว้แม่โพศพเอาชะลอไปไหว้จะจำแบบนี้นะอันนี้ผมก็พยายามรื้อฟื้นนี้ขึ้นมาในฟาร์มเตยบ้านข้าวหอมเราจะมีศาลาทรงไทยอยู่เราไว้แม่โพศกทุกคนมาก็จะอ่านประวัติแม่โพศกคือเป็นยังไงเราจะบอกว่าเราจะปลูกข้าวด้วยความเคารพเราจะไม่ทำร้ายแม่โพศกไม่ทำร้ายข้าวโดยการไปเหยียบย่ำโดยการไปใส่ปุ๋ยใส่ยาไอใส่เคมีอะไรให้เขาเป็นแบบนี้ครับเราเคยได้ยินคนโบราณท่านว่าเนาะแม้กระทั่งพระอาทิตย์เขายังไม่กล้าข้ามแม่โพศกเลยแต่คืนนี้แม้แล้วคำว่าตะวันอ้อมข้าวเคยได้ยินแต่วินข้าวทำไมก่อนเราปลูกปีละครั้งช่วงพฤศจิกาธันวาในข้าวจะตั้งท้องอาจารย์ได้เห็นแล้วว่าที่ก็จะไม่ข้ามหัวมาจะไปเบี่ยงไปเนี่ยถ้าที่ยังอ้อมข้าวเลยงั้นเราต้องปลูกข้าวด้วยจิตวิญญาณอันนี้อันนี้คือที่ต้นหอมเรามีความมุ่งมั่นตรงนี้อยู่ครับอาจารย์ก็คือพาคนไปดูวิธีปลูกข้าวด้วยใช่ไหมใช่ครับและถึงเวลาเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสมาชิกนะต้องกลับไปเนี่ยสมัครสมาชิกไหมอ๋อเราไม่ถึงขั้นสมัครครับไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ยก็ซื้อข้าวไปแล้วคุณก็ส่งไปให้อะไรเงี้ยได้เลยครับได้ครับอย่างตัวอย่างเนี้ยเราทำให้เรามาเป็นแบบครอบครัวนะเราทำแรกๆอ่ะบ้านที่เรามีอยู่อ่ะเอางี้คุณวิระเนี่ยถือว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วคุณวิระลองพูดเนี่ยเดี๋ยวจะมีวันที่13มีนาเนี่ยนะฮะก็จะมีทางผู้ฟังเนี่ยจะไปเยือนนั่นแหละคุณวิลาลองพูดต้อนรับลองพูดอะไรหน่อยสิว่าแต่ไม่ได้เนี่ยผมมาละเนี่ยพรรคพวกผมมาละเนี่ย95เนี่ยคุณวิลาในฐานะเจ้าบ้านจะพูดต้อนรับยังไงก็ยินดีต้อนรับกับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยากจะไปดูวิถีชีวิตของชนบทนะครับเพราะว่าธรรมชาติกับธรรมะมันอยู่คู่กันนะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมะชีวิตเราก็จะมีความสุขดังนั้นบ้านข้าวหอมฟาร์มสเตย์คือจะย้อนยุคเหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วมีธรรมชาติแล้วก็มีคุณธรรมมีธรรมะอยู่ในนั้นดังนั้นเรายินดีต้อนรับทุกท่านดังนั้นท่านที่ไปเราไม่ต้องกลัวแต่บางท่านอายุเยอะยังไม่สามารถเดินได้ไปในทุ่งนาได้เราบริการด้วยรถกอล์ฟอันนี้รถกอล์ฟผมไปซื้อมาเพราะว่าเราเห็นบางครอบครัวมาปุ๊บลูกหลานไปขี่จักรยานเล่นกันขี่ไปกันแต่อาม่านั่งรออยู่ที่บ้านก็ทิ้งอาหน้าทิ้งอาม่าไว้โอเคครับใช่ผมก็ตัดสินใจลงทุนเองว่าซื้อรถกอล์ฟมาเลยอาม่ามาผมพาอาม่าเข้าไปในนาทุ่งนะไปดมกลิ่นข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มาเนี่ยทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยครับอาจจะเป็นเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเป็นอายุไม่กี่ขวบก็มาได้ถึงอาม่ากงเนี่ยที่อายุ70 80เนี่ยก็มาได้
ไปรวมกันได้หมดเลยครับเราจะเทคแคร์ครับเด็กก็จะได้ดูแลชีวิตธรรมชาติที่เราไม่สามารถเห็นได้อยู่แล้วนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงควายอาม่าก็สามารถไปทำกิจกรรมกับลูกหลานได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่ที่บ้านข้าวหอครับครับนะท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะจะไปกับทางคลื่นความคิดเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังรอประชาสัมพันธ์นะฮะจะได้พบกับวิถีชีวิตโบราณเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วซึ่งหายไปแล้วตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนะฮะคุณวิระเนี่ยต้องไปรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วอยู่ใกล้ท่านใครที่อยากจะให้ลูกหลานได้เห็นความยากลำบากได้เห็นวิถีชีวิตเนี่ยไปที่บ้านข้าวหอมนะครับเราเนี่ยจะจัดทัวร์ขึ้นมานะฮะไม่ได้ไปดูทิ้งท่านทำไมแต่ไปดูวิถีชีวิตที่ไม่มีนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณวิระมากนะฮะที่สละเวลามาแล้วเดี๋ยวทางคลื่นจะไปเยือนนะคุณวิระ13 มีนานะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ